่นนี้นะครับผมมาเล่นMinecraftกันนะครับแต่มาวันนี้เราจะทำซีรีส์ใหม่นั่นคือซีรีส์ของ One Block Survival นะครับผมหรือว่าเอาชีวิตรอดในโลกที่แม่ One Block นะครับผมคือจริงๆผมทำในช่องรองแล้วแต่วันนี้ผมทำช่องหลักด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมได้ทำการเอาตัวต่อผมนะครับเอามาเป็นเบสมันก็เรียกว่าเบสได้แล้วนะหรือว่าไม่ใช่แหละเพราะว่าเขาก็คือคนต่อผมแล้วก็เมทัน CEO นะครับผมวันนี้ผมเลยไปทำการเอาทุกคนนะครับมาสอนเล่น Minecraft จาก One Block Survival นะครับผมเพราะว่า Survival ธรรมดามันน่าเบื่อนะโอเคแล้วก็สำหรับคนไหนที่ชอบนะครับก็กดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมได้อยากมีพาร์ท2ต่อนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเพราะทุกคอมเมนต์มีค่ามากเพราะอยากเราทำอะไรนะครับผมไปดูเลยสวัสดีคนไลน์นะครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับอยู่กับผมที่2ชานะครับซึ่งในวันนี้นะครับสิ่งที่เรามาเล่นกันนะครับคือวันบล็อกกันอีกแล้วนะครับผมอาจจะเล่นในช่องรองไปแล้วนะครับแต่วันนี้เรามาเล่นในช่องหลักกันบ้างนะครับวันนี้เราอาจจะไม่ได้มีทามอนเฟมแกงโรคจิตแกงเดิมนะครับเพราะว่าในรอบนี้ทามอนเฟมเขาไม่ค่อยว่างนะครับแต่ละคนมีงานส่วนตัวทำพิซซ่ามอนกับผู้หญิงนะครับส่วนพี่เฟมก็อัดวันละ3คลิปนะครับส่วนตอนนี้ผมก็เลยมากับน้องเบนคนต่อว่าไงคะเด็กฝึกงานกับท่าน CEO ของเรานะครับผมแน่นอนว่าในวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีอยู่แค่ผมเป็นตัวหลักแต่ว่าผมก็แบบเฟี้ยวได้ป่ะคุณเลยดีกว่าทุกคนอันนี้วันบล็อกก็คือว่าเมื่อเราขุดบล็อกข้างล่างไปเรื่อยบล็อกมันจะไม่วันหายไปเห็นป่ะเนี่ยบล็อกมันจะสามารถขุดไปเรื่อยแล้วก็ทำการต่อพื้นที่หรือว่าต่อแพลตฟอร์มเพิ่มนะครับผมเพื่อเราให้ทุกอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีหีบอย่าลืมขุดหีบมาอย่าลืมขุดหีบมาก่อนด้วยนะครับผมนะสิ่งที่ผมกำลังจะใส่พี่แต่พวกไม่ตีไงอะไรอย่าตีกันอย่าตีกันโว้ยตูดก่อนโอเคครับซึ่งวันบล็อกในรอบนี้นะครับเราจะเล่นแบบธรรมดาเลยนะครับผมซึ่งพาร์ทแรกสิ่งที่เราคิดนะครับคือเราควรที่จะขยายแพลตฟอร์มไปเรื่อยๆก่อนนะครับแพลตฟอร์มก็คือที่อยู่วงเวียนใหญ่อะไม่เก็บปูทาขอโทษเอาใครตองนี่เพิ่มอีกเคฟเอาไม้มาไม้เป็นไม้ให้หมดเอาไม้ให้หมดเดี๋ยวขอไม้หน่อยเดี๋ยวโยนไม้ดิโยนไปแล้วเชียงโยนนี่เอาไปนี่มันตกไปแล้วโอ้ตายแล้วโอเคตอนนี้เรามีหมูอย่าตีหมูตกนะครับพยายามอย่าดันหมูตกเพราะว่าสัตว์ในนี้นั้นเขาเรียกอะไรนะมันต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเอาไม้ใส่กล่องไอ้เบนไม้ใส่กล่องทุกคนครับฝากเอาไม้ใส่กล่องให้หน่อยนะครับโอเคงูงูหลบไปไอ้ก่อนอื่นนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องขยายแพลตฟอร์มนะฮะให้ตรงนี้มันกว้างขึ้นนะครับผมเมื่อมันกว้างขึ้นนะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือความศิวิไลนะฮะเอาง่ายคือความเจริญที่ประยุทธ์ไม่ต้องการเอาล่ะเอาใครได้ไม้ใส่กล่องใครได้บอสใส่กล่องเลยเดี๋ยวผมขยายให้ใส่กล่องนี้โอเคว้าวในนี้มีต้นไม้อยู่ครับตอนนี้นะครับผมก็คือต้องรอต้นไม้โตนะครับต้นไม้มันจะวางติดกันทำไมโอ้โหมึงเล่นไปครับเป็นบดีอะวางไกลๆกันสิมันจะได้ไม่โตชนกันนะโถ่เอ้ยในต้นไม้ต้นอ่อนอีกอันนึงอยู่หน่อยครับท่านซีโอมีต้นอ่อนในตัวไหมครับเอาของทุกอย่างใส่ในกล่องเลยขอทุกอย่างใส่ในกล่องเลยเอาใส่ในกล่องจะไปปลูกต้นไม้แบงก์บอกว่าอย่าวางติดกันโอ้ไอ้ตายแล้วนะในประเทศนี้มีใครฟังผมอีกไหมเนี่ยโอ้มาตรงนี้กันนะเพื่อความสิวิไลของต้นไม้นี่ใส่กล่องแล้วได้นี่มาแล้วถังน้ำถังน้ำหมอถังน้ำเก็บไว้ในกล่องเลยเดี๋ยวเราทำน้ำฟินิตี้ได้โอเคครับเดี๋ยวโอ้เชี่ยหมูจะตายโอ้ my god ทุกคนครับคือที่นี่มันอันตรายมากนะครับเดี๋ยวผมต้องพยายามเอาตัวรอดให้เอาพวกน้องหมูให้น้องหมูหรือว่าน้องอะไรพวกนี้รอดก่อนนะฮะอันนี้คือถ้าเกิดพาร์ติเคิลหัวใจนะครับเมื่อเปิดอันจะเป็นของกล่องรางวัลชั้นดีนะครับเมื่อเปิดอันต่อไปอาจจะเปลี่ยนเป็นบล็อกอื่นก็ได้นะครับผมเช่นบล็อกนู่นบล็อกนี่บล็อกอะไรเต็มหมดเลยนะฮะเปลี่ยนแล้วโอเคเอาผมเอาอะไรวางไว้ข้างล่างแล้วมันจะได้แบบปลอดภัยหน่อยงั้นชีวิตน่าจะแบบไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะฮะต่อไปเป็นเอ้ยอันนี้เฟสแรกเฟสเพลนนะฮะเมื่อกี้ในเฟสเริ่มต้นนะครับผมตรงนี้เมื่อเราขุดจะเป็นของไบโอมเพลนทั้งหมดเลยนะครับก็คือจะเป็นพวกหินดินน้ำลมไฟไม่มีก็พวกหินก็ดินไม้อะไรพวกนี้เอาล่ะเธอเดี๋ยวสิ่งที่เธอต้องทำต่อไปก็คือเอาขวานไปตัดไม้เบนให้ขวานกับท่านซีโอหน่อยให้ซีโอตัดไม้ตรงที่ใบไม้พวกเนี้ยครับท่านซีโอครับเดี๋ยวช่วยตัดไม้ให้หน่อยได้ไหมครับตัดเองดิเฮ้ยทำไมดุกร้าวแบบนี้ฮะดุกร้าวสงสัยอยากลุกคือเราเนี่ยยำเกรงนี่ดิเธอเนี่ยไม่รู้จักยำเกรงแล้วนั่นน่ะแม่พี่จะแต่งโมมาโอเคตอนนี้รู้สึกว่าหูได้ของมาเยอะมากเลยเนี่ยเธอช่วยตัดต้นไม้หน่อยละครับโอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้นะฮะผมก็ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดคือการต่อแพลตฟอร์มเพิ่มนะครับไม่งั้นไม่เกิดไม่มีใครต่อแพลตฟอร์มเพิ่มนะฮะเดี๋ยวชีวิตมันจะแบบว่าไม่อีซี่อ่ะให้มันอีซี่หรือว่าอีซี่ความหมายคืออะไรI don't know ถ้าเกิดไม่รู้ก็ถามวิตอรี่แค่ดิคุณไม่โอเคครับตอนนี้นะฮะอู้ทำไมตรงนี้ดินมันเยอะจังวะผมขอขุดดินออกมาพี่ได้บูเยอะเออขอมาสัมผัสดินนี่ไม่ต้องกลัวตกเลยนะครับเพราะถ้าเกิดสมมติว่าดินพวกนี้มันตกนะฮะมันจะไม่เกิดตรงกลางนะครับผมเพราะฉะนั้นเลยไม่ต้องกลัวดินตกนะครับเวลาของตกเท่าไหร่นะครับมันจะไปเกิดตรงกลางทันทีเลยนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของแมปนี้นะครับทำให้การเล่นพวกนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะเอาล่ะเธอก็ขุดไปอุ้ยแตงโมพี่เต้เธอเก็บแตงโมไว้เอาแตงโมใส่กล่องเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาวันนี้เราจะเตรียมปลูกแตงโมกันเพราะว่าเราจะเป็นพี่เต้เอ็กเซนไฟเยอร์ใช่ครับปลูกต้นไม้ต้นไม้เหรอ
ต้นไม้ก็เดี๋ยวปลูกเดี๋ยวจะการปลูกให้แต่ว่าก่อนอื่นคือจะเปลี่ยนพื้นที่ตรงแรกๆนะพื้นที่ตรงส่วนเนี้ยให้มันกลายเป็นพื้นที่ที่แบบพื้นที่ไม้ก่อนไม่งั้นมันน่าจะแบบไม่ค่อยกินวิไลเท่าไหร่คือถ้าเกิดไม่ใช่พื้นที่ไม้มันจะดูไม่ยำเกรงอะเธอเข้าใจปะมันจะไม่ยำเกรงนะน้องๆนะเราต้องทำให้ไอ้พวกไม้เนี่ยมันยำเกรงเราเคเบนเดี๋ยวผมจะเตรียมปลูกต้นไม้นะครับต้นไม้นี่ผมคิดว่าเราจะปลูกไว้สักตรงไกลๆหน่อยมาเบนรอแล้วที่นี่แล้วทำแบบนี้เบนที่นี่แล้วไม่ทำแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราจะต้องทำให้ไม้มันยำเกรงเราเอาล่ะโอเคเดี๋ยวผมจะต่อทางตรงนี้ไปนะครับผมเพื่อให้มันเป็นเหมือนอารมณ์แบบเป็นฟาร์มต้นไม้นะครับมันจะได้แบ่งคัดจัดสรรง่ายนะฮะในการที่เราจะปลูกอะไรสักอย่างนึงนะครับโอเคไอ้เบนตรงนี้เสร็จละเดี๋ยวขอไม้โอ่งหน่อยมีใครไม้โอ่งไหมครับคุณท่านซีโอ่งไม้โอ่งไหมครับอยู่ในกล่องใช่ไหมครับครับมี2อันเป็นมิฮานกิมักกามาเก่งมากขอบใจโอเคตรงนี้เราก็เป็นแพลตฟอร์มต้นไม้นะครับแพลตฟอร์มต้นไม้อยู่ฝั่งนี้นะครับเพื่อความสีวิไลของเรานะฮะเพราะว่าเราจะไม่เอาอะไรมาติดกันอะไรนะกูตกอ่ะขอเวลาสักครู่นะฮะโอเคเราจะไม่เอาแพลตฟอร์มต้นไม้ติดกันเยอะเกินไปนะครับแกะเก็บไว้ก็ได้ครับผมเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าแกะเนี่ยจำเป็นนะฮะแล้วก็มันจะมีบล็อกหญ้าอยู่อ่ะถ้าเกิดใครเจอบล็อกหญ้าก็อย่าเพิ่งไปเอาออกมาแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีบล็อกหญ้าเราจะเลี้ยงแกะไม่ได้คือแกะจะยูสเลสไปเลยนะฮะถ้าเกิดว่าโนบล็อกหญ้านะครับเอาดินวางก็ได้มันจะดินวางไม่ได้มันต้องใช้เป็นหญ้าต้องใช้เป็นหญ้าไม่งั้นมันจะไม่ผลิตขนแกะให้นะครับแกะจะผลิตขนก็ต่อเมื่อมันแดกหญ้าเอาดินโดนแสงอาทิตย์มันก็เกิดหญ้าขึ้นได้เจ๊ใช่เหรอปกติโอ้เบนมึงทำให้กูยำเกรงปกติมันเกิดไปได้อะต้องโดนแสงอาทิตย์แต่เดี๋ยวนี้ไปจะมืดแล้วแปลว่าที่ผมติดกันไปผมจะเล่นอันเดอร์กราวด์เยอะไปมันเลยไม่มีแสงอาทิตย์ให้มันไม่มีท็อตโอเคตรงนี้ก็จะเป็นนั่นแหละตรงนี้เป็นฟาร์มต้นไม้แล้วเดี๋ยวเราทำฟาร์มต้นไม้ให้ปลอดภัยก่อนนะครับถ้าเกิดไม่ปลอดภัยนี่เดี๋ยวเวลามานี่ชีวิตจะหาไม่อันตรายเปล่าดินอุดแล้วมันจะมืดแล้วใครเอาดินอุดกูวะ what ทำอะไรนี่มันคลิปเด็กเธอทำแบบนี้ไม่ได้มันสร้างโกเลมมันนี่ไม่ได้มันไม่มีโกเลมตัวนี้โอ้ไม่ทุกคนอนุสาวรีย์ไงมันจะสร้างโกเลมดินขึ้นมาไม่ที่นี่มันมีแบบนั้นนู่นโอเคครับเดี๋ยวเอานี่มาตัดต้นไม้กันดีกว่าน้อยแล้วมันจะมีแบบอะไรที่มันดูดีชีวิตแกก็แกตกไปแล้วติดบัฟไปเลยโอเคครับท่านซีโอเดี๋ยวช่วยตัดต้นไม้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาต้นไม้นะฮะมาทำทางต่อให้มันแบบว่าเราไม่ตกลงไปตายนะครับไม่งั้นถ้าเกิดเราตกลงไปตายนี่ชีวิตน่าจะไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีเลยล่ะไม่ใช่ไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีเลยล่ะ1 2 1 2นี่โอเคทำชั้นนี้แล้วก็ต่อมาอย่างงี้นี่จะไม่มีใครตกไปตายนะฮะยังเป็นคนจะกดชิปเอานะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครกดชิปชัวร์โอ้โหเนี่ยเธอดูนี่ครับสถาปัตยกรรมขั้นสูงนานๆเห็นพี่ม่อนสร้างบ้านสร้างเรือนยากที่จะเห็นได้แล้วตอนนี้เธอขอไม้หน่อยนะคะขอไม้หน่อยได้ไหมคะไม่หน่อยเอาดินเพิ่มมาพี่มีอยู่30บล็อกโอเคดินเดี๋ยวเราค่อยทำเป็นอีกจุดนึงขอบคุณค่ะตอนนี้ต้องการท็อตมากกว่าดินอีกท็อตเอ้ยตอนนี้มอนสเตอร์ไม่เกิดนี่หว่าอยู่ในช่วงนี้มอนสเตอร์ไม่เกิดมอนสเตอร์จะเกิดถ้าเกิดยิ่งมึงขุดไปเรื่อยอ่ะขุดหลังจากเฟดเพลนอ่ะมอนสเตอร์จะเริ่มเกิดแล้วอันนั้นจะเริ่มอันตรายแล้วตอนนี้ไม่มีมอนสเตอร์ก็เลยปลอดภัยอยู่พยายามใช้เวลาช่วงนี้ให้ดีที่สุดนะครับให้ปักต้นไม้ไว้เหมือนเดิมไหมปักเหมือนเดิมนะครับผมปักเหมือนเดิมเลยฮะเพราะว่าเราต้องทำให้ต้นไม้เหมือนเดิมเราต้องหักห่างทีละ3บล็อกอย่างเงี้ยเออ2 3วางดินปักมากกว่านี้ได้ปักมากกว่านี้เลยเดินไปปักเลยเถอะแป๊บนึงนะต้นไม้ใหม่วางดินต้นอะไรต้นเบิร์ดต้นเบิร์ดเบอร์รี่ได้เบอร์รี่ไปแล้วอาหารบ้านเราโอเคหมดแล้วอ่ะต้นหมดแล้วก็รอก็ได้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมต่อแพลตฟอร์มทางฝั่งต้นไม้ให้เพิ่มนะครับน่าจะว่าแพลตฟอร์มฝั่งต้นไม้นี่เราควรที่ทำให้มันดูดีเว้ยเราจะได้แบบมีต้นไม้ใช้มาทำแพลตฟอร์มเพิ่มอีกคือในสกายบล็อกรอบนี้เธอเราจะใช้ไม้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการสร้างหลักเพราะว่ามันคือสิ่งที่ปลูกได้เรื่อยๆเออเอามีไปได้ขอบคุณครับเอาเมื่อกี้อะไรตอนนี้เราก็มีคนขุดคอยขุดบล็อกให้นะครับเราจะไม่ต้องขุดบล็อกเองนะฮะเรามีหน้าที่ในการสร้างเพราะว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนอาชีพเป็นบิลเดอร์แล้วนะฮะรู้จักเปล่าบิลเดอร์มอนพบเด็กสร้างบ้านอันตรายอันตรายพี่สร้างเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วนะเดี๋ยวหน้าที่เธอเดี๋ยวเขามีหน้าที่ให้เธอนะเธอมีหน้าที่ในการรอตัดต้นไม้จากที่ผมคิดคือตอนกลางคืนมันไม่น่าเกิดนะครับถ้าเกิดมันไม่มีแสงไฟแต่แสงเทียนไม่รู้จะได้หรือเปล่านะนี่ไงโตแล้วเห็นป่ะถ้าเกิดเรามีแสงไฟจากสื่อหรือแสงจากท่อนหรือแสงจากเทียนน่ะมันจะเกิดนะครับไม่ได้แค่เกิดต้นไม้นะครับพืชผักทุกชนิดนะฮะถ้าเกิดมันมีแสงนะครับเนี่ยปากแสงดูทุกคนปากแสงสักพักนะครับเดี๋ยวมันก็จะเกิดแล้วนะครับผมต้องรอให้มันเกิดนะฮะโอเคตอนนี้ก็ให้ท่านซีโอจัดการต้นไม้ไปก่อนแล้วกันเอาดินไปyes thank you ดินเดี๋ยวไปต่อฝั่งนู้นก็ได้เดี๋ยวทำไปฝั่งนู้นนี่ดินเดี๋ยวผมต่อไปฝั่งนี้แล้วกันต่อต้นไม้น่าจะพอแล้วเธอเดี๋ยวค่อยไปอีดิทอะไรเพิ่มอีกนิดหน่อยน่าจะแบบสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็โอเคใช้ได้อยู่แล้วเดี๋ยวผมต่อพื้นที่ตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงดีกว่าฮะตรงต้นไม้เนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวผมกลัวนะซีโอตกไปตายแล้วเกินนี่จริงจังนะเนี่ยกลัวตกจริงเพราะว่าตรงนี้มันอันตรายมากอะไรเป็นอะไรอาหาร
วัวเห็ดใช่เหรอเดี๋ยวรอได้เดี๋ยวรอลากวัวเห็ดไปนั่นเลยรอลากวัวเห็ดไปจัดการตรงจุดนั้นเลยจุดฟาร์มเราทำเป็นแบบทำเป็นสวนสัตว์นะครับผมคิดว่าผมจะทำฟาร์มเป็นแนวสวนสัตว์มากนะฮะว่ามันจะได้สะดวกต่อการใช้จ่ายโอเคได้ว้าวได้ซีดมาเยอะมากผมต้องทำการล่าไอ้แกะโง่ตัวนี้ไปทางฝั่งนู้นก่อนละไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลำบากกับเราในการใช้ชีวิตในภายภาคหน้านี่มาเจ้าวัวน้อยทั้งหลายแกะด้วยมึงมาด้วยมาให้หมดมาให้หมดมาหนุ่มๆมานี่เข้ามา yes เข้ามา come on baby ย่าเรียบร้อยเราก็จะการเรื่องวัวกับแกะเสร็จแล้วเหลือแกะตัวนี้นะครับที่มันเป็นแกะสีเทาสีเทาแหละเทาเข้มแล้วล่ะมาเทาเข้มกับวัวเห็ดว้าวกับตกไอ้แม่นโอ้โหจะตายเน่ซีสตาร์แล้วเนี่ยเข้ามาหนุ่มเข้ามาจ้าเข้ามาจ้าโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการเรียบร้อยจากการเรื่องแกะเสร็จแล้วนะฮะต่อไปก็ให้อาหารวัวเห็ดนะฮะให้มันปั๊มกันจะได้มีลูกเกิดแล้วกลายเป็นศูนย์อาหารชั้นดีถ้าเกิดได้ดินเพิ่มบอกด้วยนะครับน้องเบนส์พอดีว่าต้องการจะทำเป็นอันนี้เราจะทำเป็นฟาร์มนะฮะเริ่มเป็นฟาร์มแล้วมีเจ็ดล็อกอะใช่เหรอ yes โอเคตอนนี้มีอาหารโอ้แตงโมลืมไปแตงโมกินไม่ได้เอ้ยกินได้นี่หว่ามีเป็นล้านลูกเลยเพิ่นกินแล้วกันมีไปตักซุปเป็ดกินไงเออเนาะมาทำซุปเป็ดกินก็ได้ตอนนี้เรามีอาหารแบบอันลิมิเต็ดละอันลิมิตอาหารเริ่มทำการเริ่มปลูกผักเพิ่มกันดีกว่าระวังนะครับตอนนี้มอนสเตอร์อย่างที่บอกว่าคือมอนสเตอร์ก็เริ่มเกิดแล้วนะครับความอันตรายก็กำลังเพิ่มพูนเข้ามาใส่เราแล้วได้ซีดได้เมล็ดมาเยอะมากเลยซึ่งตอนนี้พอพอดีมีเมล็ดเยอะๆเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มปลูกเลยได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะโอเคไปไหนมาเนี่ยญาติโทรมาโอเคเอาล่ะเจ้าไก่น้อยถึงเวลาที่พวกแกต้องได้รับอาหารแล้วล่ะมาเลยกุ๊กๆอยากกินอะไรกินให้หมดเลยเลยวันนี้พ่อหรือยังโอ้ได้ไข่มาด้วยดีมากต่อไปก็ได้เวลาผสมพันธุ์วัวครับให้วัวปั๊มกันแล้วก็ให้แกะปั๊มกันนะฮะปั๊มกันให้หมดไปปั๊มกันให้หมดไปพวกนายน่ะมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องผสมพันธุ์พวกนายต้นไม้ต้นนี้มันใหญ่จังเลยต้นไหนอ่ะอ๋อต้นนี้มันเป็นต้นที่เติบโตผิดจากชาวบ้านเขาเป็นต้นสูงนะซึ่งแน่นอนว่าเราเป็นต้องตัดให้หมดซึ่งการตัดให้หมดเธอก็ต้องต่อบล็อกปีนขึ้นไปตัดก็ต่อเอาไม้ต่อขึ้นไปตัดก็ได้เดี๋ยวให้ลงมาแน่ช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าว้าวทุกอย่างการเกษตรของเรานี่เริ่มเพิ่มพูนนะฮะเริ่มดูดีขึ้นเยอะเลยเกิดอะไรขึ้นต่อเบนอะไรนะกระต่ายหนังกระต่ายเหรอน้องตัวกระต่ายไม่ใช่อะไรล่างนะใช้แครอทดิไม่รู้ผมไม่รู้ถ้าจำไม่ผิดใช้แครอทนะมันจะตามแครอทซึ่งตอนเนี้ยเราไม่มีแครอทเลยเหรอมันไม่ดับเลยอ่ะเพราะทั้งมันทั้งหลังทั้งไอ้แครอทไม่มีเลยตอนเนี้ยโอ้หมูเต็มเลยแล้วจะเอาหมูไปยังไงเนี่ยนี่แหละความซวยไม่เป็นไรหมูที่มึงเลี้ยงก็ได้พูดตรงๆนะหมูเนี่ยเป็นตัวที่แบบดูไร้ประโยชน์ที่สุดแล้วอ่ะมันไม่มีประโยชน์แล้วนอกจากให้อาหารอ่ะแต่เราก็กินสเต็กได้ไม่ก็วัวเห็ดก็ได้เพราะฉะนั้นหมูก็ปล่อยวิ่งตรงนี้แหละถ้าเกิดตายก็ถือว่าเป็นโชคร้ายของมันแล้วกันฆ่ามันเลยไหมไม่ฆ่าแล้วแต่ดวงแล้วกันนะดูที่ดวงชะตามันว่าดวงชะตาเป็นยังไงกระต่ายทำตีนกระต่ายได้ไงมันกระโดดสูงเพื่ออยากกระโดดสูงเล่นเพื่อชีวิตที่มีเลยทำอยากโดดเล่นจะต่อบล็อกนี้เพิ่มก่อนทั้งซีโอจะได้ไม่ต้องตกตายต้นไม้จะได้ไม่ต้องคนดีใจนะที่ข้ามกระดิ่งไม่ได้ข้ามกระดิ่งไม่ได้ก็หนึ่งในสิ่งที่คนดีใจอยู่นะทำไมคราฟไม่ได้อ่ะคราฟระฆังไม่มีทางที่จะคราฟได้เด็ดขาดเพราะระฆังจะสามารถเกิดได้จากหมู่บ้าน NPC เท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าในเซิร์ฟนี้ไม่มีหมู่บ้านขอร้องขออย่างเดียวอย่าตอบก้อนแรกก้อนเดียวไม่รับไม่ใช่ก้อนแรกก้อนเดียวแล้วก้อนสุดท้ายกระต่ายเยี่ยว3ตัวแพลตฟอร์มวันแรกนี่ผมว่าได้เยอะอยู่นะก็โอเคแหละวันแรกเรานี่ถือว่าใช้ได้ทำทุกอย่างได้ดีแบบรวดเร็วทันใจสบายใจหายห่วงต่อเพิ่มดีครับฟาร์มต้นไม้ได้ฟาร์มสัตว์ได้ฟาร์มพืชได้โอเควันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าเราจะไปต่อนะครับกล่าวว่าวันนี้ลองสร้างบ้านให้ได้ใช่ไหมแบบน้อยก็คือมีบ้านอยู่นะเธอใช่ป่ะไม่ใช่แหละ ไม่แปลว่าใช่แหละตัดมาอันนี้ก่อนเดี๋ยวผมไปฆ่าซอมบี้ตรงฟาร์มเองมันไม่มีถ่านอ่ะมันไม่มีแบบมันไม่มีมันมีเผาโอ้มึงเอาถ่านมาใช้เพิ่งปะอะไรวะถ่านมาทำเป็นท็อปสิเดี๋ยวไปฆ่าซอมบี้ให้ก่อนโอ้เธอเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมขอไปจุดท็อปหมดเลยเธอไม่ได้ทำสุดยอดมากค่ะแต่ทำไมเขาถึงเป็นเตอร์วะความสำเร็จมันขึ้นผมว่าผมอุ้ยซอมบี้ตรงนี้ด้วยตอนนี้มันเริ่มเกิดแล้วหลบไปเธอหลบไปชิบหายแล้วพี่เขียวไม่มาใช่ไหมพี่เขียวไม่มาไอ้เบนอย่าเอาถ่านไปทำได้หมดสินี่นะโอเคผมเหลือถ่านในตัวอันนึงตอนนี้น้องเบนน่าจะโดนแม่เรียกไปแล้วนะฮะไม่น่าพูดได้ว่าเริ่มเผาถ่านเอาถ่านจากนี่ดีกว่าถ่านจากสิ่งที่เรียกว่าอันนี้แล้วกันเมื่อซอมบี้เริ่มเกิดผมก็ต้องเริ่มปักท่อนแล้วฮะเธอเดี๋ยวผมค้ามนี่ให้ก่อนเอาถ้วยไปถ้วยนะตามมาอุ้ยฟ้าผ่าด้วยอันตรายว่ะผมว่าต้องทำสายล่อฟ้าแล้วถ้าเกิดมีทองแดงเกิดนะตามมานี่ต่อไปเธอเห็นไอ้วัวสีแดงไหมเข้ามาหาวัวสีแดงเห็นวัวสีแดงก็กดขี้ขวาที่วัวสีแดงขี้ขวามันจะได้ซุปเห็ดมาตอนนี้เธอก็สามารถกินซุปเห็ดได้อันนี้จะเป็นอาหารที่แบบอันลิมิตนะครับก็คือกินเท่าไหร่ก็กินได้ไม่ยั้งนะฮะถือเป็นอะไรที่ OP มากขอเผาเล็กเฉยบ้านเดี๋ยวผมปูพื้นให้ท่าน CEO ก่อนนะครับในการทำบ้านเพราะว่าถ้าเราไม่ปูพื้นนี่เดี๋ยวมอนสเตอร์จะเกิดนะครับมันต้องปูพื้นด้วยไม้แบบพิเศษเว้ยนั่นก็คือไม้สแลบมอนสเตอร์จะไม่เกิดนะฮะแล้วเราก็จะไม่โดนอะไรสักอย่างนึงระเบิดจนบ้านเราหายไปนะครับนี่แหละไม้แบบพิเศษอ๋อไงมันคือสแลบแหละถือว่าเป็นอะไรที่ OP มากในการที่เราใช้สแลบสร้างบ้านบ้านเอาใหญ่ๆไหมใหญ่ๆจะได้แบบอยู่ตั้ง 3-4 คนเลยต้องแบบเป็นบ้านแบบเบิ่มๆนะฮะคลิ
คนที่สี่เป็นยังไงคิปเปอร์อะคิปเปอร์ซอมบี้จอบซังกับคิปเปอร์ดูรักตอนนี้เรายังไม่เจอแล้วซอมบี้จอบซังตอนนี้หายไปไหนแล้วตายไปแล้วทำไมนะซอมบี้จอบซังไอ้เบนอย่าลืมเราต้องเก็บจอบซังไว้คนนึงป่ะเอาล่ะก็นี่เราทำบ้านนี่มันใหญ่ๆคือเรือนี่ผมเริ่มต่อบ้านแล้วทุกคนการทำบ้านใช้ไม้สิ่งเดียวที่กลัวตอนใช้ไม้ไปรู้ป่ะคืออะไรฟ้าผ่าเพราะฉะนั้นเราควรทำสายล่อฟ้าไงถ้ามีทองแดงเกิดทำสายล่อฟ้าชัวร์ครับแต่นี่ทุกคนบอกเลยกลัวฟ้าผ่าแม่งผ่าลงพื้นทีกูบอกเลยหายทั้งรังอ่ะเบนผ่าลงพื้นทีเหี้ยหายทั้งหมู่บ้านหรือมันจะชิบหายเกิดขึ้นหรือไม่ใช่หายมันเกิดอีกอย่างขึ้นไงท่านซีโอครับเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งทำนะครับผมอย่าเพิ่งยังไม่ต่อพื้นบ้านไปเสร็จเลยข้าเจ้าบ้านใหญ่คือตอนนี้เธอไปนั่นน่ะเห็นปะเห็นมานี่ก่อนมานี่ก่อนเดี๋ยวเขาสอนเธอทำงานกันอันนี้เธอเอานี่ไปเอานี่เอาไปให้อาหารสัตว์ให้อาหารสัตว์ทุกชนิดกดขี้ขวาใส่ตัวนึงแล้วกดขี้ขวาใส่อีกตัวนึงมันจะปี้กันเปิดประตูเข้าไปก่อนดิโอเคสัตว์วัวและแกะจะกินฟางนั่นแหละเธอก็จัดการให้อาหารสัตว์โอ้พระเจ้าช่วยไอ้เจ้าพวกแมงมุมลายตัวนั้นสรุปคือเกิดยังไงมันก็พวกมึงก็เกิดใช่มั้ยเนี่ยสัตว์แหละพวกมึงก็เกิดงั้นมาให้หมดมาป้าป๋าจะฆ่ามึงเองคือขี้ขวาใส่ทุกตัวเลยใช่มั้ยอย่าถ้าเกิดขี้ขวาเสร็จแล้วก็พอละถ้าเกิดมันหายไปแล้วอะไรนะต้นไม้ใหญ่หายไปแล้วดีมากเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เริ่มสร้างประตูบ้านได้ครับประตูแป๊บประตูเสร็จก็ต้องมีนี่ไอ้เบนเดี๋ยวไปเตรียมหะเดี๋ยวไปเตรียมทำท่อนหน่อยน่าต้องใช้ท่อเยอะอยู่ทำกระจกไหมกระจกอย่างนี้มากระจกทำเป็นสองนั่นเลยก็ได้สองรูปแบบเลยก็ได้แบบสองเดี๋ยวเว้นให้แล้วอันนี้ใช่ป่ะตรงนี้ก็จะเป็นกระจกฝั่งนี้ก็จะเป็นกระจกสองชั้นเลยเหรอใช่สองชั้นเลยแล้วตรงนี้ก็เพราะว่าตรงนี้มาเราถ้าเกิดเราจะทำกระจกนะเราต้องทำเป็นแบบรูปแบบอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละถูกแล้วไม้นี้ไม่สูงทำไมเลยไปรูปนะแล้วตรงนี้ก็เว้นขอดูเว้นก่อน3ตึกไม่ได้โอเครู้แล้วทำไง1 2 3 4ตึกรอตึกตรงนี้3 4นี่โอเคอันนี้เป็นโครงบ้านที่แบบว่าที่เหลือก็คือรอกระจกมาใส่เรียบร้อยเอาหน่อยนะจะขึ้นมาจากการปากท่อทั้งบนบ้านก่อนเดี๋ยวมอนสเตอร์แม่งเกิดบนบ้านอันนี้จะอันตรายโอเคน่าจะไม่เกิดแล้วล่ะผมหวังว่าน่าจะไม่เกิดแล้วแต่มันไม่ต้องขุดแล้วก็ได้เป็นก็นี่แหละครับโอเคตอนนี้โครงบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าค่อยมาจัดการเรื่องบ้านต่อเนาะเพราะตอนนี้เราได้โครงบ้านแล้วมีโครงบ้านมีฟาร์มต้นไม้ฟาร์มข้าวที่ยังไม่เสร็จเพราะว่าดินยังไม่พอไม่รู้ไปดินเพิ่มหรือเปล่านะตอนนี้ขอดูด้วยหน่อยสามบล็อกขอบคุณมากไม่ให้กูไม่รู้เลยกูนึกว่าได้รู้มากประมาณ20 ล้านบล็อกแม่แค่3 บล็อกครับต่อดินเพิ่มOkay. ก็จะมีเท่านี้นะครับประมาณวันนี้ก็ข้าวที่ยังไม่เสร็จทุกอย่างที่ยังไม่เสร็จอะไรก็ยังไม่เสร็จก็คือเป็นแบบว่าเป็นแบบตัวเขาเรียกนะตัวต้นแบบเนาะโปรโตไทป์เนาะเราต้องพูดแบบเป็นฝรั่งนะฮะโปรโตไทป์ค่อยเป็นค่อยไปอย่างเงี้ยใช่อันนี้เราได้ตัวโปรโตไทป์ของบ้านเรามานะครับจริงๆบ้านเรานี่จะแบบว่าเป็นหุ่นยนต์ยิงจรวดด้วยนะฮะไม่ใช่ผมเหลือ2 ตัวหายไป2 ตัวเหลือ2 ตัวตายฮะรู้ไหมบ้านเรามันขาดอะไรขาดอะไรอยู่กับกระจกดิ่งไม่เอากระดิ่งโว้ยเคคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับถ้าอยากให้พาร์ทหน้าทำอะไรนะครับคอมเมนต์ได้นะฮะคอมเมนต์ไว้แล้วผมก็จะมาดูว่าผมจะทำดีไหมหรือไม่ดีก็ถ้าคลิปนี้อาจจะลงวันเป็นวันไม่ก็วันต่อวันเลยนะครับขอดูก่อนนะเนื่องจากว่าเป็นคลิปนี้เราอัดวันที่30 เดือน 6นะฮะถ้าเกิดได้ลงก็น่าจะลงวันที่10 เดือน 7นะครับโอเคคลิปนี้เจอใหม่สวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์คลิปนี้ขอถึง2,000 ไลค์นะครับถึง2,000 ไลค์เดี๋ยวเราจะมีพาร์ท2ต่อให้เลยนะครับผมโอเคสวัสดีบายละบายเหนื่อยจริง